สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพรญาติโยมแม่พ่อที่เคารพทุกท่านคราวนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมคัมภีร์สโมทานรอบพิเศษนะครับปกติก็จะจัดกันที่ศาลาเล็กแต่วันนี้มาจัดที่ศาลาใหญ่เพราะเป็นวันที่เรามาร่วมโครงการที่เรียกว่าโครงการรัฐและห่วงใยใส่ใจสุขภาพพ่อขาวแม่ขาวที่จัดโดยเทศบาลตำบลหนองบัวครับวันนี้อาตมาจะมาพูดเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องวิถีสุขภาพนะครับและเรื่องที่สองนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เลือกจะพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากจะเน้นให้เห็นว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยการดูแลสุขภาพสำคัญกว่าการรักษาโรคนะครับที่ผ่านมาแม่พ่ออาจจะเคยชินกับการที่ว่าเราเป็นโรคแล้วถึงไปรักษาคือรอจนเป็นโรคแล้วถึงมาดูแลตัวเองถึงมารักษาก็อยากจะให้เปลี่ยนความคิดใหม่ต่อไปนี้แทนที่จะรอจนกระทั่งเป็นโรคนี่ให้ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีไว้อยู่เสมอนะครับจะได้ไม่เป็นโรคเลยก็ดีหรือว่าถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคไม่ร้ายแรงนะครับสามารถรักษาก็หายได้เร็วฉะนั้นหลักการกลับกันนิดเดียวครับแต่สำคัญมากคือแทนที่จะรอจนเป็นโรคก็ดูแลสุขภาพให้ดีไว้เสมอมีสุขภาวะเสมอนะครับจะมีโรคไม่มีโรคก็มีก็เป็นสุขภาวะได้นะครับซึ่งจริงๆไอ้คอนเซ็ปต์แนวคิดแบบนี้ก็คือแนวคิดของพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่ว่าจะมีโรคจะเป็นทุกข์จะมีเรื่องวุ่นวายมากน้อยเพียงใดเราสามารถฝึกจิตใจให้มีความสุขได้อย่างสม่ำเสมอมีความสุขได้ตลอดเวลานั่นคือวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพูดเรื่องสุขภาพแต่ก็คือเป็นการพูดเป็นการเทศเหมือนกันนะครับเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะการเรียนรู้เรื่องสุขภาพสิ่งสำคัญก็เหมือนกับการเรียนรู้พระธรรมสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเริ่มต้นก็คือต้องมีความเห็นชอบนะครับมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจถูกทางเพราะไม่งั้นเราเรียนรู้ไปรู้เรียนรู้ผิดเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเรียนรู้ถูกก็จะไปถึงเป้าหมายได้นอกจากเห็นชอบแล้วยังต้องเห็นความสำคัญอีกนั่นคือฉันทะนะครับเพราะว่าฉันทะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำอะไรแล้วก็เป็นกุญแจแรกของอิทธิบาท4หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จครับคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยความเห็นความสำคัญมีความปรารถนาอยากจะทำให้สำเร็จนั่นคือฉันทะนะครับซึ่งอาตมารู้ดีว่าแม่ออกพ่อออกทุกท่านมี2สิ่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะก่อนจะพูดเรื่องสุขภาพก็อยากจะมาเตือนอีกครั้งหนึ่งทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพอีกอย่างนึงที่คนไม่ค่อยคิดกันคือปกติเวลาเราคิดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะคิดแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับคิดแต่เรื่องคนไม่สบายคนไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่นี่เป็นรูปภาพที่ท่านอาจารย์โยมอาจารย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสปราชญ์แห่งยุคของเราท่านเป็นหมอและท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าถ้าดูปริมณฑลทางสุขภาพเนี่ยจะเห็นว่า1 2 3เนี่ยนะครับปริมณฑลของที่เราคิดกันเนี่ยเป็นแค่อันที่1แค่นั้นเองที่เห็นเนี่ยครับเป็นอันที่1ซึ่งเล็กมากคือเป็นปริมณฑลที่
มีโรคที่นิยามได้ชัดเจนนะครับรู้ว่าโรคเป็นโรคอะไรสามารถวินิจฉัยสามารถรักษาได้ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีแต่ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนเล็กน้อยแค่นั้นเองไม่ถึง 5% ของปริมาณทุนทางสุขภาพทั้งหมดครับที่เหลือยังมีโรคอีกมากมายที่เราทุกคนก็รู้ดีนะครับบางทีเราเป็นโรคเราไปหาหมอแล้วหมอก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรักษาก็รักษาได้ตามอาการรักษาไม่หายก็ไม่รู้สาเหตุคือในส่วนของโรคเองเนี่ยคือสุขภาพเสียเองเนี่ยจำนวนโรคประเภทนั้นก็มีมากกว่าโรคที่นิยามที่การแพทย์สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงๆการมีสุขภาพดีเนี่ยยังมีพื้นที่เหนือกว่าการเป็นโรคอีกคือคนเราเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยส่วนมากก็จะมีสุขภาพดีใช่ไหมครับคือเวลาเรามีสุขภาพดีนี่เรามักจะไม่สังเกตพอมีโรคแล้วเราถึงสังเกตแล้วถึงมีความรู้สึกว่าโรคมันเยอะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยถ้ามาดูกันจริงๆส่วนมากเราจะมีสุขภาพดีเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาเรามีสุขภาพดีเนี่ยเราก็ประมาทเราก็ไม่ดูแลร่างกายแล้วก็ไม่สนใจร่างกายไม่พยายามทำให้รักษาสุขภาพดีนี้ไว้เมื่อเป็นโรคเท่านั้นเราถึงมาเริ่มมาสนใจสุขภาพภาษาหนังจีนก็คือไม่เห็นรองศพไม่สั่นน้ำตานะครับซึ่งวันนี้ก็หวังว่าถ้าอาตมาประสบการณ์สำเร็จก็จะเปลี่ยนแค่ไม่ออกพ่อออกรู้ตัวนี้ก็เพียงอาตมาก็จะมีความสุขแล้วนะครับถือว่าทำงานได้สำเร็จคือว่าอย่ารอจนกระทั่งเป็นโรคแล้วถึงมาสนใจสุขภาพสุขภาพเป็นเรื่องที่เป็นปกติในชีวิตควรจะดูแลสุขภาพตลอดเวลานะครับดูแลสุขภาพให้เป็นนิสัยดูแลสุขภาพให้เป็นกิจลักษณะตลอดเวลาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วดูแลสุขภาพนี่ดูแลได้ยังไงบ้างนะครับอาตมาเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้รับประกันได้เลยว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าทำยังไงจะดูแลสุขภาพเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดอย่างละเอียดไม่เคยคิดเป็นระบบแค่นั้นเองวันนี้อาตมาก็ขอจิตวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่หยิบออกมาเป็นแยกเป็นหัวข้อ8หัวข้อนะครับเพื่อให้ไปศึกษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็จำได้ง่ายขึ้นแล้วสไลด์นี้ถ้าใครอยากได้มาขออาตมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาตมาจะทำเป็น PDF แล้วจะแจกนะครับเดี๋ยวฝากผู้ใหญ่บ้านฝากผู้ช่วยมาธิดาไว้ใครอยากได้ก็มาขอได้เลยนะครับข้อแรกเลยคือต้องทำยังไงจะมีสุขภาพดีก็ต้องเลือกอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ว่าเรากินอะไรนะครับนั่นคือคำที่มีผู้รู้เคยกล่าวไว้ว่าเรากินอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเรากินสิ่งไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งเราสุขภาพเราก็ไม่ดีถ้าเรากินสิ่งดีสุขภาพเราก็ดีนะครับฉะนั้นสำคัญมากว่าเรากินต้องไม่กินซีซัวนะครับต้องไม่กินแบบตามใจเราแต่ควรจะเลือกอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการง่ายๆคืออะไรครับก็ควรจะมีครบทั้ง5หมู่นะครับให้มีหลากหลายอย่าไปกินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าชอบกินของหวานก็กินแต่ขนมวันทั้งวันกินแต่ขนมอันนั้นก็ไม่ดีคือกินขนมได้แต่ต้องกินให้สมดุลกับอย่างอื่นด้วยหรือว่าชอบกินเนื้อก็กินก้อยนั่นแหละนะครับตลอดทุกมื้อก็ไม่ดีใช่ไหมครับคือฉันเนื้อได้แต่ว่าฉันต้องรู้จักทางสายกลางคือฉันให้พอดีฉันจากอื่นผสมผสานกันไปและที่สำคัญคือผักและผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์นะครับกินแล้วก็จะมีประโยชน์มากกว่ามีโทษเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยก็ควรจะมีปริมาณของผักผลไม้ให้มากกว่าอย่างอื่นนะครับนั่นคือสิ่งแรกของการมีสุขภาพดีก็ตรงไปตรงมาคือเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนอย่างสมดุลครับข้อที่1ข้อที่2สำคัญมากครับ
ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8ถึง10แก้วนะครับคือเราจะไม่รู้หรอกว่าวันนึงเราดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่นับนะครับฉะนั้นสำคัญมากที่เราจะนับอาจจะนับเป็นแก้วมันอาจจะลำบากก็อาจจะใส่น้ำเป็นขวดวิธีก็คือว่าตวงน้ำเป็นขวดเล็ดหนึ่งไว้นะครับประมาณแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราต้องกินอย่างน้อย2เม็ดให้หมดนะครับ2ขวดขวดโค้กขวดใหญ่2ขวดนะครับต้องทานน้ำให้ได้ขนาดนั้นแล้วถ้าเราทำได้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตแต่โรคอย่างอื่นด้วยทำไมน้ำถึงสำคัญครับเพราะว่าในร่างกายคนเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยนะครับ3ใน4เป็นน้ำนะครับมีแค่1ส่วนแค่นั้นเองที่ไม่เป็นไม่ใช่น้ำฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในร่างกายดังนั้นถ้าน้ำไม่สมดุลถ้าเราขาดน้ำไปเนี่ยร่างกายจะรวนร่างกายจะมีปัญหามากๆนะครับอันที่3คืออะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายแต่ว่าไม่ใช่ออกกำลังกายนี่ไม่ใช่วันดีคืนดีก็อยากออกนะครับจะทำให้ออกกำลังกายได้ผลดีต้องทำอย่างนี้คือ 1. ทำอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคือทำมากทำน้อยนี่ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าควรจะทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำอย่างเช่นจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าออกกำลังกายได้3ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับครั้งหนึ่งไม่ต้องนานมาก 10-15 นาทีก็เพียงพอแต่เวลาออกกำลังกายนี่มีข้อที่น่าจะทำอย่างหนึ่งคือออกกำลังกายให้มากพอที่จะเริ่มมีเหงื่อออกนะครับคือต้องมีหัวใจเต้นเร็วพอและมีเหงื่อออกถึงจะถือว่าออกกำลังกายได้ครบถ้วนนะครับทำแค่นั้นเองส่วนเรื่องการออกกำลังกายจะยังไงก็ได้จะเดินจะวิ่งจะปั่นจักรยานหรือจะกวาดบ้านกวาดลานวัด อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านออกกำลังกายก็สุดแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำอย่างครบปริมาณนะครับนั่นเป็นข้อที่3ที่จะทำให้มีสภาพดีข้อที่4สำคัญมากเราอาจจะมองข้ามไปการนอนพักผ่อนนะครับคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบให้มาทำงานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับร่างกายเราถูกออกแบบให้มีการพักคือปิดเครื่องไปเลยครับเหมือนคอมพิวเตอร์นี่ก็เหมือนกันถ้าเราใช้มันตลอดเวลามันก็รวนมันก็ทำงานไม่ได้ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการปิดตั้งเป็นระยะร่างกายคนเราก็เหมือนกันจะต้องรู้จักมีช่วงเวลาที่แต่ละวันเนี่ยมีการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพแล้วการนอนนี่ก็ขอให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพทีนี้คำว่าเพียงพอเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคน4ชั่วโมงก็พอละบางคน7ชั่วโมงก็ถึงจะพอบางคนต้อง8ชั่วโมงครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องไปศึกษาค้นคว้าเอาเองว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คืออีกอย่างนึงก็คือว่าคุณภาพของการหลับนอนเนี่ยควรจะสร้างให้ดีด้วยคือที่เราหลับนอนนี่ควรจะเงียบสงบสบายนะครับไม่ควรจะวุ่นวายไม่ควรจะนอนเปิดทีวีดูทีวีไปด้วยนั่นก็อาจจะไม่ดีที่สุดนะครับแล้วเราควรจะนอนให้เป็นนิสัยว่าเวลานี้อาจจะ3ทุ่มถึงเวลาก็นอนเลยนะครับไม่ใช่นอนไม่เป็นเวลาก็จะท่านอาจจะมีปัญหาในการนอนได้ถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนอนหลับอย่างมีคุณภาพเมื่อเรานอนหลับมีคุณภาพนอนหลับเพียงพอเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับร่างกายก็จะได้พักผ่อนระบบต่างๆก็จะได้มีเวลาที่จะมาได้ปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปรับให้เป็นปกติทุกวันนะครับฉะนั้นการนอนนี่สำคัญมากข้อ5คืออะไร
คือการหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งหลายแหละคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละที่สำคัญเลยคือบุหรี่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเหล้าแอลกอฮอล์นะครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากแล้วเราก็รู้เลยว่านอกจากต้องเสียสตังค์มากมายไปกับสิ่งเหล่าที่ไม่ดีเหล่านี้แล้วมันยังเป็นยาพิษที่ทำลายสุขภาพอีกนะครับฉะนั้นสำคัญมากว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพดีเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเข้าใจครับว่าบุหรี่เนี่ยถ้าเราสูบแล้วเนี่ยมันจะเลิกยากมากอาตมาถึงไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยสูบบุหรี่เลยเพราะอาตมารู้โชคดีที่รู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะเลิกยากแล้วอาตมาก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าจะเลิกได้หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าจะไม่สูบนะครับแล้วครอบครัวอาตมาก็โชคดีไม่มีใครสูบบุหรี่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาแต่อาตมาก็เข้าใจว่าถ้าบางคนสูบมาแล้วเนี่ยมันจะเลิกยากแต่ต้องรู้ว่าเลิกไม่ใช่เลิกไม่ได้นะครับแล้วก็เลิกแล้วคุ้มมากและที่สำคัญคือตอนนี้ทางการแพทย์เรามีวิธีช่วยเยอะแยะนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะเลิกก็ไปหาหมอก็ช่วยได้มียาที่ช่วยทำให้การเลิกบุหรี่เนี่ยง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่ช่วยที่เราได้เรียนรู้มาแล้วล่ะทำให้เลิกบุหรี่ได้มากส่วนเหล้านี่ก็เป็นเรื่องที่อาตมาพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในศีล5นะครับได้2เด้งเลยเลิกเหล้าได้เนี่ยดีทั้งต่อสุขภาพด้วยดีทั้งต่อการที่ว่าได้ทำรักษาศีลได้บุญด้วยนะครับฉะนั้นไม่มีสาเหตุที่ไม่ควรทำเลยมีแต่เรื่องที่ว่าน่าจะลองพยายามดูนะครับการหลีกเลี่ยงอบายมุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอยากจะมีสภาพดีก็ต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขข้อที่6เรื่องของการหัวสมองนะครับเราเลิกเมื่อก่อนเราคิดว่าหัวสมองคนเราเนี่ยแก่แล้วก็เสื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วล่ะครับว่าหัวสมองจะเสื่อมไม่เสื่อมมันขึ้นอยู่ว่าเราออกกำลังกายหัวสมองหรือเปล่านะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความจำดีไม่อยากที่จะแก่แล้วเป็นคนหลงๆลืมๆเป็นภาระต่อครอบครัวขี้หลงขี้ลืมหรือหัวสมองเสื่อมก็ต้องหมั่นบริหารสมองอย่างต่อเนื่องแล้ววิธีทำยังไงนะครับก็มีหลายวิธีหนึ่งก็คือถ้าชอบเล่นหมากรุกชอบเล่นไพ่แต่อย่าเล่นพนันนะครับเล่นเป็นเกมก็จะช่วยบริหารสมองนะครับแต่จริงๆแล้วรู้ไหมครับว่าไม่ออกก็ออกเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการบริหารสมองที่ดีมากการพยายามท่องจำหลักบทสวดมนต์ให้ได้เนี่ยเป็นวิธีบริหารสมองที่ประเสริฐที่สุดเลยแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนกับการเลิกแอลกอฮอล์นะครับได้ทั้งดีทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ดีทั้งได้บุญด้วยนะครับการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีแล้วการนั่งสมาธิก็เป็นการบริหารสมองอีกอย่างนึงคือต้องดูมันแปลกนะครับการบริหารร่างกายนี่เราต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่การบริหารสมองเนี่ยเราต้องหยุดนิ่งต้องสงบเพราะฉะนั้นยิ่งเราสามารถภาวนานั่งสมาธิดูลมหายใจมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการทำให้หัวสมองเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองนะครับพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แต่ว่าถ้าไม่ฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ายังไม่พอตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มมีหลักฐานแล้วมายืนยันตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านั่งสมาธินี้มีประโยชน์จริงๆนะครับมีประโยชน์มหาศาลเลยต่อสุขภาพซึ่งก็นำมาเป็นข้อที่7ต้องรู้จักชำระจิตใจให้ผ่องใสนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมหรือทำพัฒนาจิตตามวิถีพุทธนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกยอมรับแล้วล่ะว่าถ้าอยากจะมีสุขภาพดีก็ต้องทำอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามทุกคนยอมรับหมดว่าการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพนะครับฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ
ยิ่งเป็นชาวพุทธก็ยิ่งต้องทำใหญ่เลยนะครับทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่8คืออะไรที่จะมีสุขภาพดีก็คือไม่ประมาทนะครับควรจะตรวจสุขภาพโดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพทุกปีจะเป็นโรคไม่เป็นโรคก็ตามก็ควรจะไปหาหมอเช็คไว้นะครับทุกปีอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตรวจได้ว่าโรคอะไรที่บางทีรักษาได้แต่ต้องรักษาแต่เนิ่นๆเราจะได้ไม่พลาดไปนะครับฉะนั้นการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับนั่นก็เป็นมีอยู่8อย่างนะครับที่เป็นการดูแลสุขภาพที่ดีเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งอันแรกเลยคือการเลือกอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับทานอาหารที่มีคุณภาพทานอาหารที่สมดุลอันที่สองก็คือดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8-10แก้วนะครับน้ำสำคัญมากเป็นมีส่วนอยู่3/4ของร่างกายเป็นมีองค์ประกอบเป็นน้ำดังนั้นเราจึงไม่ควรจะขาดน้ำควรดื่มน้ำที่สะอาดนะครับแล้วน้ำนี่ถ้าหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมหรือน้ำอย่างอื่นได้ก็จะดีนะครับน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่าอันที่3คือมันออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอครับข้อที่4คือนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและนอนหลับอย่างมีคุณภาพข้อที่5หลีกเลี่ยงอบายมุขข้อที่6บริหารและบำรุงสมองอย่างต่อเนื่อง